สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะเข้ามากันยังนะสวัสดีครับทุกคนว้าวสวัสดีใช่ว่าสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ปะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมมีใครได้ไปงานที่ลานพาร์คพารากอนมาด้วยกันไหมวันนี้ไปหามาด้วยไปอยู่ตรงไหนมาจะนอนพอดีเลยไม่นอนแล้วก็ได้วันนี้วันศุกร์นะใครเขารีบนอนกันฮะขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดี80คนที่กำลังเข้ามานะครับสวัสดีครับนี่มันเป็น Friday Night Talk รอบที่2ของเราอะนะทุกคนเราเคยรอบที่แล้วเราก็มาคุยกันแล้วรอบนึงป่ะใช่ไหมแล้ววันนี้ก็มาอีกไปมาทุกคนเราเพิ่งลงรูปไปอะ ช่วยทำมากินหน่อย ใครยังไม่เห็นวันนี้เราเพิ่งลงโพสต์เมื่อกี้ไปเลยนะตอน5ทุ่มเข้าไปชมได้ใครเห็นโพสต์เรายังเมื่อกี้เราเพิ่งโพสต์ไปเมื่อกี้เลยดีใจที่ได้เจอทุกคนแอดมินบอกสวัสดีครับ80คนเราเพิ่งลงโพสต์ไปเมื่อกี้เลยช่วย แวะเข้าไปชมหน่อยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แกล้งพิมพ์ว่าน้องแฟงได้ไหมเนี่ย80คนถ้าทุกคนช่วยกันเม้นคำว่าน้องแฟงเนี่ยอยากเป็นน้องบ้างไงสวัสดีคุณหมอขึ้นมาไหมคุณหมอเราเพิ่งลงโพสต์ไปเมื่อกี้คุณหมอเข้าไปเม้นให้หน่อยดิพิมพ์ว่าน้องแฟงได้ปะทำให้กันได้ไหมอะไร28คืออะไรไม่รู้จักกดลงตะกร้าแล้วยังไม่ได้สินค้าเลยครับอ๋อเดี๋ยวเราปักหมุดนะครับทุกคน PL 2828นะฮะแล้วก็เดี๋ยวกดใส่ตะกร้าก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นกันนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามีสินค้ามาขายชื่อว่า DY เดี๋ยวเราจะขายกันหลังจากนี้อันนี้เราคุยเรื่องโพสต์ก่อนหนูไลค์ให้แล้วเก่งมากปกติเราไม่ลงโพสต์ตอนดึกขนาดนี้เลยเนี่ยแต่วันนี้มันพิเศษไงทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งไปกันมามีโค้ดลดไหมครับมีดิลองกดก่อนเข้าไปกดแกล้งกดหัวใจก่อนกดหัวใจในรูปโพสต์ล่าสุดก่อนแล้วเดี๋ยวมีโค้ดลดพิเศษเลยผมอยู่บนรถอ่ะยังไม่ถึงบ้านอีกอ๋อเก่งมากเก่งมากทุกคนถือว่าช่วยกันทำมาหากินไปยาเพื่อมาสุดเข้าของพารถแล้วก็เข้าไปแอคเคาท์นี้ได้ชินดิตก็เพิ่งลงเหมือนกันลงต่อๆกันเลยใช่ไหมกระดิ่งยังอยู่ไหมอยู่แต่เป็นต่อจะด่าเร็วครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจเข้าไปที่ account palot.chin สักพักโดนด่าโดนเป็นต่อออกมาด่าเพราะว่าเสียงดังมาดึกมากใช่เอาจริงทุกคนคือถ้าไปงานมาแล้วมาวันศุกร์ก็จะมาหาแหละบ่อยจะพยายามมาหาบ่อยๆชอบไปดิชอบหรอชอบกระดิ่งหรอต้องเล่าก่อนอันนี้มันมีที่มาเราจำได้ว่าเราได้มาตั้งแต่ช่วง Last Icon ใช่ตอนนั้นมีคนส่งกระดิ่งมาให้เป็นของขวัญ เขาบอกว่าเห็นชอบขายของก็เลยมีซื้อกระดิ่งไว้ให้กดเล่นในไลฟ์
เมนแล้วส่งก่อนการบ้านเป็นต่อน่าจะออกมาในไม่ช้าจริงแอบน่ากลัวอยู่ไม่กล้าเล่นเยอะเดี๋ยวโดนว่ากดไปแล้วเอ็นดูน้องแฟงใช่กดแล้วต้องเขียนด้วยว่าน้องแฟงอย่างนี้เขียนว่าน้องแฟงครับนี้ทำไมพี่แฟงกดกระดิ่งแล้วหนูเหมือนเกิดไหมบอกเป็นฟิลละครังตีให้ตื่นจากฝันไหมใครของกดไลค์กดแชร์นะครับเราเล่นพอแล้วนั่นแหละทุกคนก็วันนี้เพิ่งไปงานกันมาครับผมก็เป็นงานที่ไปกัน6คนวันนี้ก็สนุกมากไปดูโอ้ได้ดูโชว์จากน้องบัสด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้ดูน้องจากสดๆเลยและเป็นครั้งแรกที่ได้ดูน้องสดๆเลยใช่น้องแฟงไม่ต้องจัดกระเป๋าฮ่าฮ่าเราก็ยังดูเด็กอยู่นะตอนเรายืนดูน้องเราก็ยังดูเด็กอยู่พี่แฟงมาอะไรเพราะวันนี้หรอไม่นะเมนใครคะว้าวเมนใครหรอทั้งหมดเลยละกันจิ้มแก้มโอน500เข้าบัญชีตัวเองค่ะหมายถึงโอนเข้าบัญชีใครนะแต่วันนี้เอนจอยดีทุกคนเริ่มรู้สึกไหมแบบอากาศเริ่มหนาวแล้วปะหนาวแล้วปะทุกคนเริ่มรู้สึกหนาวไหมครับอากาศเริ่มหนาวแล้วอะวันนี้สัมผัสได้เล็กๆต้องหนาวได้แล้วเปียกมาหลายวันแล้วต้องหนาวแล้วหนาวหน่อยเสื้อกันหนาวในตู้ฝุ่นขึ้นแล้วต้องเอามาใช้ได้แล้วพี่แฟงห่างจากนงบัตปีเดียวเองนี่ค่ะใช่เราเป็นมักเน่ไงขอเป็นหม่ำหมีได้แล้วรับสมัครหม่ำหมีนะตอนนี้ใครที่เป็นหม่ำหมีป๋อๆก็ย้ายมาอยู่เป็นหม่ำหมีเราได้ตอนนี้เรารับสมัครหม่ำหมีแล้วหนาวและนิดนึงใช่ไหมถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเพราะอุตุกรมอุตุใช่กรมอุตุเขาประกาศและว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวยังไม่เข้าขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มมีหนาวหน่อยหนาวนิดนึงร้อนมากทุกวันนี้กับฝนตกหนาวกี่โมงใช่หนาวกี่โมงหนาวแล้วทักบอกหน่อยอยากให้ดีวายมีเพลงโวคอลปัตตะโกนมากเลยอ๋ออยากให้มีเพลงแบบรองๆใช่ไหมยี่สิบสี่นี้เจอกันอ๋อได้ฮะกรมอุตุประเทศเราเขาแม่นนะจริงแม่นหน่อยดีแล้วแม่นบ้างเอาจริงจะบอกว่าเราสามารถพยากรณ์อากาศได้เพราะเราเป็นภูมิแพ้เช่นสมมุติออกมาจากห้องโดยที่ข้างนอกยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เริ่มแหละเริ่มมีอาการภูมิแพ้เราก็จะเริ่มรู้แล้วอ๋อเดี๋ยวฝนจะตกแล้วใกล้แล้วอย่างงี้แบบพยากรณ์ได้เล็กน้อยแบบมาแล้วล่วงหน้าได้ประมาณสัก5นาทีเพราะฝนมันเริ่มลอยไงสวัสดีครับ70คนสวัสดีทุกคนนะครับใครว่าหลังน้องป๋อทุกคนเหงาก็เลยว่าหลังน้องป๋อไม่ใช่เสื้อหน้าแกล้งก็เลยทุกคนก็เลยเล่นครับผมจริงชาวภูมิแพ้จะฝุดฝัดใช่ไปลอยกระทงที่ไหนที่เมนโลป๊อปครับผมวันนี้ทอล์คถึงกี่โมงดีเรื่อยๆแล้วกันแต่จะมีคนดูอยู่กับเราหรือเปล่าประเด็นเลย วันไหนจามมากับฝนตกใช่เริ่มแล้วช่วงนี้ภูมิยาภูมิแพ้ขายดีมากพี่ฟังว่าหน้าคนใช่ไหมใช่ นั่นแหละทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีปอร์เช่เดี๋ยวเราจะเจอกันนี่ใช่ไหมนะเซฟรูปรอยกระทงงานเมนโล่อ๋อใช่เรามีโปรเจกต์นะทุกคนเรามีโปรเจกต์นะทุกคนห้ามลืมนะใครยังไม่ได้เข้ารอบที่แล้วใครยังไม่ได้เข้ามาฟังรอบที่แล้ว
เมนโลป๊อปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันทุกคนอย่าลืมทำลูกกระทงไว้ในโทรศัพท์ด้วยว้าวสวัสดีปอเช่สวัสดีครับตื่นเต้นจัง ไม่ลืมดีมากเตรียมกระทงที่ไม่สำคัญใช่ใครทำมากได้มากเช่นกรอบรูปจากอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าให้ดีก็คือทำใหม่มาประชันกันหน่อยในเมนโลป๊อปดีไหมอ่ะป๋อจะป๋ออยู่ไหนอ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราจะมีงานทั้งวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยทุกคนรู้ใช่ไหมเอาไฮ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 ผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จเหมือนเดิมทราบทราบครับหลักฐานคาหัวเปียกอีกแล้วเปียกอีกแล้วแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคนหนึ่งเหมือนออกมาจากงานอีกคนหนึ่งเหมือนกลับบ้านไปก่อนล่วงหน้าแล้วประมาณ5ชั่วโมงก็พี่แฟงไม่อาบน้ำอ่ะเอ้ยเพิ่งถึงทำไมถึงแบบยังไม่อาบน้ำเพิ่งถึงบ้านอ่ะแต่รอบที่แล้วที่บอกว่าไปงานบวชต่อสรุปอาบน้ำนะขอแถลงไขก่อนอ๋อเดี๋ยวคนอาจจะแบบว่างงว่าสรุปรอบที่แล้วที่แบบว่าคุยกันเรื่องว่าจะนอนจะสรุปไม่ได้นอนเอาอย่างนี้ก่อนตีทีละเรื่องไม่ได้นอนไปเลยหรือผมพรุ่งนี้จะเจอมันพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไม่มีไปไหนพรุ่งนี้อยู่บ้านส่วนไปกินข้าวที่บ้านนั่งว่างที่ห้อง ทุกคนคนนี้เข้ามาใหม่เราเพิ่งต้องลงหัวอะไรก่อนอ๋อครับแล้วมันต้องโพสของวันนี้ไปครับน้องเป่าผมก่อนไม่เป่าหรอกพี่แซมผมเป่าหมายถึงแบบเขาที่แล้วอะแบบไลฟ์ลงก็เป่าฟังไปนะผู้ดีฟังไปนะฟังรู้แหละว่าทำอะไรไปไหนอะไม่บอกดีๆไม่ได้หรอกน้องเนี่ยมากินข้าวกับครอบครัวกินข้าวกับครอบครัวครอบครัวไหนครอบครัวผมอีกแล้วอีกแล้วได้นะชอบอยู่โอเคทำไมมองน้องป๋อเป็นหมอต่างอ้าวตาฝันแล้วจบละผมเศร้าเลยเศร้าเลยเสียใจจบทุกคนดูนี่ยัง 3D แล้วเอาจริงไลฟ์จะมาเวลาขายของโอเคเฮ้ยมีกระดิ่งด้วยเหรอมีกระดิ่งถึงเวลาขายของทุกคนPD DY on beat ดูยังดูกันยังดูแล้วดูแล้วครับต้องดูยังดูกันยังพูดคุยกันหน่อยชอบไหมชอบมากชอบบอกชอบไม่ชอบบอกชอบชอบหน่อยไม่เจอกชอบไหมครับทุกคนชอบไหมเต้นฉ่ำสะใจดูแล้ว DY เท่ากับ 3D น้องป๋อโปมากใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าใส่เสื้อโปอีกให้ไปยืนริมห้องวันนี้พูดกับป๋อกันเลยไม่ DY on beatใส่เสื้อโปอีกนู่นจับไปอยู่มุมห้องแล้วหันหน้าแทงเลยฮะอยู่คนเดียวไม่คือถ้ามันอยู่เฉยๆอ่ะมันก็ไม่โปไงแบบยืนอยู่เฉยๆนี่บอกว่าดูแล้วร้อยรอบเจ๋งมากเก่งมากชอบมุมกล้องตอนถ่ายมากใช่ไหมล่ะ เออชอบหน่อยเสื้อแบบใดใช่เสื้อแบบใดเสื้อลายดอก
ลายดอกเจอลายดอกลายดอกเขาถามเขาน้องปอดเรื่องเส้นหรอไม่เรามีทีมพี่สไตลิสต์ช่วยดูเรื่องชุดให้ใช่น่ารักไหมล่ะอุ้ยมาถึงดีมาถึงอะไรนะดีดีน่ารักน่ารักดีดีน่ารักโอเคมาม่าสวัสดีครับโอ้มาม่าสวัสดีครับคือซึ่งเดินออกไปก็เจอมาม่าแล้วใช่มาหมี่ตัวจริงมาหมี่ตัวจริงโน1 number 1ใครจะต่อแถวมาม่าตัวจริงก่อนใช่เป็นมั้ยล่ะเทมอ่ะคนบอกเลยว่า DIY on beat ตั้งใจทำมากนะจะบอกทุกคนอันนี้กี่ EP ละ1 2 3 3เพราะว่าตอนแรกใครที่ยังไม่เคยดู DIY on beat เนาะก็คือเราที่ตึกดำเรามี3รายการเนาะถ้าเป็นรายการช่อง performance เนาะก็ของ Trinity เป็น Trinity Music On Music On Beck D เป็น Volume Up แล้วก็เป็น on beatนั่นแหละซึ่ง DIY ตอนนี้เรามี3 EP แล้ว EP แรกเราเป็นชูการ์เอ้ยโอ้ไม่ใช่ EP 2เป็น EP 2เป็นไอ้นี่ IFTJ NCT แล้วก็ EP 3ที่เพิ่งปล่อยก็คือ 3D 3D ทุกคนถ้าสมมติมี DIY คนไหนเข้ามาคือให้บอกเราด้วยนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยตอนนี้นั่นแหละทุกคนรู้สึกไหมว่าบรรยากาศห้องมันเปลี่ยนไปมันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีไฟสีฟ้าใช่เรามีไฟสีฟ้าอยู่ด้วยทุกคนสังเกตหรือเปล่าซึ่งมันเป็นกิมมิกเราใช้เวลาเราพูดเบื้องหลังเอางี้ดีกว่าเราแบบมาไลฟ์แบบคุยเบื้องหลังเราใช้เวลาซ้อมรอบนี้กับเพลงนี้3วัน3ครั้งป่ะ3ครั้งป่ะน่าจะ3ครั้งใช่มันเป็นคือตั้งใจใส่ไฟสีฟ้าใช่ทุกอย่างมันเกิดความตั้งใจนะทุกคนจากพี่ทีมงานของเรานั่นแหละปากออฟบีทด้วยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจว่าใช่ว่าตั้งใจทำให้ทุกคนจริงๆทุกแมตช์บอกเลยทุกแมตช์ก็คือตั้งใจมากๆใช่ทุกคนต่อจะเป่าดูกันหรือยังไม่เป่าตอบให้เลยเฮ้ยสุดท้ายผมก็เป่าไงคราวที่แล้วแห้งแล้วปลายผมก็ไปเป่ามันก็แห้งแล้วอ่ะปอสระผมเหรอใช่ครับสระทุกวันนี่ก็สระทุกวันเก่งมากแห้งแล้วน้องเป่าทำไมแบบเป่าให้แบบ make sure ว่าแห้งจริงๆไม่ชื้นเนี่ยเก่งเนี่ยพี่แฟงเขาบอกว่าพี่แฟงยังไม่ลบหน้าด้วยซ้ำทุกคนหน้าสดวันนี้หน้าสดตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยเอ้ยทุกคนแล้วทุกคนได้ดูอันนี้กันไหม TikTok ปะ TikTok เพราะว่าเราใช่ไหมที่เราเต้นคนเราเต้นโมเออใช่เออขอเต้นผมมาเก็ตอากีตาร์ไปเต้นของไลฟ์แล้วก็อู๋เต้นอู๋เดเดเดโรเด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 เต้นเกนโตใช่ไหมใช่จีต้าของจีไอเดนป่ะใช่ป่ะไม่แน่ใจแล้วก็ตัดเตะคิดป่ะใช่ใช่ใช่ลงครบแล้วป่ะครบป่ะครบแล้วครบแล้วลงครบแล้วนั่นแหละฝากด้วยนะทุกคนครับฝากด้วยครับพอน้องป๋อนั่งแกะต่างคนต่างแกะน้องป๋อคือนั่งแกะด้วยความแบบทำได้ไหมนะอ๋อทำได้หนิแบบก็ทำเอาละ
อ๋อพี่ตั๊ดของเส้นไอซ์อ๋อใช่ใช่อ๋อใช่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 อยากเห็นดีวายเต้นไซเลนใช่ไหมน่าสนใจนะเพราะวันนี้ก็อ่ะเอาไปแสดงนี่ก็ชอบเหมือนกันแต่คนปวดหลังอ่ะถ่ายออนบีทอ่ะปวดหลังโอ้แบบปวดหลังมากเลยช่วงที่ออกถ่ายออนบีทก็คือแบบโอ้โหที่ต้องกินยาแก้ปวดปวดหลังอ่ะเต้นออนบีทอ่ะทุกคนมันแบบไม่ใช่แค่แรงกายอ่ะมันใช้แรงแบบโอ้โหกล้ามเนื้อปวดหลังอืมเราคือแบบตอนถ่ายออนบีทอ่ะในเสื้อผมอ่ะข้างหลังก็คือแปะเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นอะไรอ่ะแผ่นเก้าอี้อ่ะประมาณ6แผ่นพี่แฟน2ขวบปวดหลังแล้วหรอใช่โตมาปวดหลังเลยไม่น่าโตปวดหลังแล้วแบบมักเนี่ยปวดหลังได้ไงปวดหลังได้ปวดหลังได้ไงอ่ะปวดเข่าอ่ะมักเนี่ยปวดหลังปวดเข่าแล้วอ่ะใช้ไป2ซิงเกิลปวดหลังปวดเข่าแล้วอ่ะเนี่ยถ้า3มันก็จะยิ่งกว่านี้นะเพื่อนสวัสดีเอมี่สวัสดีเอมี่แต่ดีมากแต่ว่าก็แป๊บเดียวปวดแป๊บเดียวก็หายร้านนวดนะใช่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 แล้วพี่โตแบบน้องบอกปวดหลังไหมครับที่อยู่ห้องนี้เขาคุยกันอย่างนี้ใช่ไม่ได้ต้องใช่แล้วใช่โอเคแล้วปวดหลังไหมปวดปวดครับก็ผมรู้สึกแบบเหมือนผมแก่แล้วแบบลุกจากเตียงลุกจากเก้าอี้ขึ้นลงบันไดก็คือแบบร้องทุกก้าวร้องว่าร้องว่ามิวอะไรนะมิวมิวเข้ามาอยู่ด้วยกันแน่ๆเลยสวัสดีจ้าโอ้เอมมี่ขอมาเหรอให้เข้าจริงๆนะแน่ใจนะขอมาถูกเปล่าขอไลฟ์ด้วยเหงาครับพี่เอมมี่บอกให้ขึ้นสวัสดีจ้าฮะอุ้ยที่ไหนอ่ะอุ้ยคุณนะอุ้ยอุ้ยคุณคุณนะไลฟ์ได้ด้วยเหรอที่ไหนอ่ะยังมีเวลาออกได้ยินเสียงฮะปิดได้ยินอยากเล่นอยู่กับใครอ่ะใครไหวใช่อยู่กับเบ็กดีไงยังไม่กลับบ้านกันอีกใช่ว้าวต้องได้รางวัลแล้วคืนนี้ยาวไปรางวัลเด็กคนขยันคนขยันดีเด็ดผมเปล่ามีพี่รุ่นนะอยู่กับใครอ่ะอยู่กับเบ็กดี้หมดเลยนี่ให้หมายถึงว่าทักทายให้เยอะสวัสดีจ้าโอ้โหไม่กลับบ้านอีกกลับกันได้แล้วก็ติดพี่แฟงมาพี่แฟงชอบซ้อมดึกๆเราต้องเอามากใช่ใช่ใช่ครับเฮ้ดึกแล้วแล้วมาแค่นี้แหละอ้าวฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับบ้านทำไมมิวเห็นว่าอยู่ไหนกันอ๋ออ้าวแล้วมิวว่าอยู่ไหนกันไม่ได้อยู่ไหนอ้าวคนนี้เนียนนะเนี่ยบายบายกลับบ้านกันด้วยจ้าบายบายจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้าบายบายจ้าบายบายแต่เรายังไม่ไปอืมซ้อมอะไรกันไม่บอกไม่บอกไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่ ไม่รู้บายบายยังไม่ไปยังอยู่ไม่มีพิรุธเลยไม่มีดีวายเลี้ยงน้อง
ช่บางทีน้องก็เลี้ยงพี่เหมือนกันน้องดีไปหน่อยดีจ้าพี่พี่ดีจ้าวันที่20ไปเดินแบบใช่ไหมใช่ครับเขาเขียนว่าเดินแบบประมาณนั้นไม่รู้ประมาณนั้นง่วงแล้วไปง่วงไปด้วยกันก่อนดีเดี๋ยวเพิ่งไปเลยทุกคนดีมาเลี้ยงบ้างแล้วตลกมากมิวมิวตัดผมสั้นมาหลายวันทำผมอะไรสักอย่างทำผมสีดำมาช่วงหนึ่งทักมิวมิวทุกวันอ้าวทำผมดำมาหรอเนี่ยก็ทำมาตั้งนานไม่เออพี่แบงก็คือมิวมันทำมาตั้งนานแล้วตาที่แบบน้องทำผมดำเก็ตป่ะแล้วเวลาเจอมิวแบบอ้าวผมดำหรอเนี่ยอีกแล้วทักอีกแล้วบอกดำมาหลายวันไม่ไม่ใช่หลายวันแบบเป็นเดือนแล้วแล้วเห็นทุกวันไม่เลิกทักเวลาทักอยู่กันเออพี่แบงแบบคอมเมนต์ของพี่แซมมันแบบมันเลื่อนมั้งปะเลื่อนเขาบอกว่าจำตารางงานไม่ได้หรอเอ้ยจำตารางงานได้ไหมจำได้ช่วงนี้ค่อนข้างเฟมัสไปถึงเก่งล้อเล่นล้อเล่นจำได้จำได้แฟนไม่เคยสปอยจริงไม่เคยนี่ไม่เคยสปอยเลยจริงยกเว้นแบบตั้งใจอ่ะแบบตั้งใจสปอยเกิดพลาดถ้าอยากได้สปอยน่าจะไปหาที่ชีตาได้ง่ายๆกับสมุยอะไรเงี้ยอาจจะหลุดง่ายๆหน่อยก็จริงแล้วเราจะได้เจอกับทุกคนใช่ไหมงานวันจันทร์นี้เราจะได้เจอกันใช่ไหมที่เอ็มคอเทียใช่ไหมนะใช่เราจะได้เจอกันใช่ไหมเราจะได้เจอกันไหมครับเราจะได้เจอกันไหมครับเราจะได้เจอกันไหมครับจะได้เจอไหมครับเราจะได้เจอกันไหมครับเราจะได้เจอกันไหมครับเราจะได้เจอกันไหมครับมาเจอกันหน่อยมันจะได้เจอกันไหมครับมาเจอกันครับมาเจอกันหน่อยครับได้ไหมเจอกันทุกคนเจอกันเจอกันเจอกันครับเจอกันเขาบอกว่าลางานไปแล้วจ้ะโอเคเรียนหน้าก่อนเลยแนะนำอะไรนะสิ้นเดือนนี้ให้เป็นฟีลแบบลาแค่ช่วงเย็นแต่เดือนหน้าก็คือลาพักร้อนเลยและปีต่อไปให้ลาออกเฮ้ยออกจากงานกันเลยนี่ใจเย็นพี่แบงค์ทีละขั้นไงสิ้นเดือนนี้คือลากลางวันก่อนลาช่วงเย็นเย็นแบบแกล้งออกมาก่อนลาก่อนสักเดือนหน้าธันวาคมสิ้นปีไงเป็นเฟสสิ้นปีแล้วเดือนสุดท้ายก็ฟีลแบบลาพักร้อนหน่อยมาเจอกันแล้วก็มกราให้ลาออกเลยเราออกจากงานแล้วก็มาเจอกันดีไหมเป็นไอเดียที่ดีใช่ไหมครับเขาบอกเลี้ยงด้วยนานทั้งเลี้ยงลาที่ดีคือลาออกใช่ทุกคนใจเย็นครับอย่าเราเล่นอย่าเพิ่งลาออกจากงานกันทุกคนยังต้องกินข้าวใช่ก็ทุกคนยังต้องทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดดีที่สุดมาเจอกันได้ก็มาไม่ได้ก็เจอในทวิตเจอในเอ็กก็เจองานกันงานหน้าครับถ้ามาไม่ได้ใช่ไม่เป็นไรตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานครับทุกคนอันนี้บอกตัวเองด้วยใช่บอกตัวเองด้วยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพี่แฟงจะเลี้ยงดูแฟนคลับว้าวเอาถือว่าเป็นความฝันไว้อนาคตเวลาคนถามว่าเป้าหมายอนาคตอยากทำอะไรเราก็ตอบแบบมั่นใจว่าเป็นแฟนคลับเป้าหมายของอยากเลี้ยงแฟนคลับโอ้ไปดูเป็นแบบเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่นะฟีลแบบเป้าหมายของผมเหรอครับก็ต้องการเลี้ยงแฟนเลี้ยงดูแฟนคลับครับต้องการเลี้ยงก่อนเป้าหมายที่อยากไปแฟนคลับโอ้โหเขาบอกว่าคือไม่มีเวลาไปหาดีวายเลยแกล้งๆเมลโลป๊อปเมลโลป๊อปใครมาเมลโลป๊อปบ้างครับอย่าลืมจับกระทงมาถ่ายรูปเดี๋ยวไปมาคนจัดรอไม่ถือป้ายไฟนะถือกระทง
อย่าลืมทำรูปกระทงมาถ่ายรูปด้วยกันมีเพื่อนบอกเพื่อนนะห้ามลืมนะเดี๋ยวจะมาย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วพอหลังจากงานเป็นโลกป๊อปวันนั้นก็ให้แท็ก DY แล้วก็โชว์รูปกระทงในแฮชแท็กด้วยอยากดูอ่ะหรือเราทำอันนี้ด้วยไหมหรือว่าเราทำรูปกระทงไปดีน่าสนใจหรือว่าเราแต่งตัวเป็นกระทงไหมไม่แต่งชุดไทยแต่แต่งเป็นชุดกระทงใช่ใบตองดอกใบตองเทียนธูปจะแต่งตัวเป็นใบตองครับคนหนึ่งเป็นใบตองคนหนึ่งเป็นดอกไม้เป็นเทียนเป็นธูปเราไอตรงซีนจบอะเราจะประกอบไม่เข้าบ็อกกิ้งเราจะเป็นประกอบร่างประกอบร่างโอ้ชาเลนจ์จังชาเลนจ์เกินยากกว่าเต้นอีกผลิตวงแล้วตอนนี้อยู่ดีบีบโจทย์ใหม่ว่าขอชุดกระทงหาพูดไปเดี๋ยวทุกคนคาดหวังอีกไม่มีไม่มีชุดกระทงลงทะเบียนไหมทุกคนใครได้ไปแล้วบ้างหมายถึงว่ามันต้องลงทะเบียนใช่ไหมทุกคนมีบัตรได้บัตรเขาไปดูกันยังทุกคนได้บัตรเขาไปดูกันยังยังไม่ได้บัตรเลยครับเร็วสปอยอ๋อ27มีทีมแต่งตัวให้ดัสไหมคะโอ้แต่งตัวด้วยหรอกระทงร้อนกระทงไม่ตัดสงสารกับเขาแต่งชุดอะไรดีอะใส่อะไรดีอะชุดไทยเหรออะไรดีอะเขินไหมอะมันจะเขินอะดิแต่งตัวสวยก็พอแล้วแต่ใส่อะไรก็สวยครับ คนเป็นดัสเหรอไม่ต้องแต่งเขาก็สวยเออแต่งอะไรดีอะต้องมีธีมเหรอยากแฮะแบบเอาแค่สีพอไหมเป็นฟิลแบบเมนโล่ลากระทงเหรอใส่ชุดน้ำเงินไหมน้ำเงินไหมดีวายไงแต่งตัวเป็นนาแล้วก็ถือกระทงดีปะเออแบบเจอจอใส่ชุดสีน้ำเงินไหมสีฟ้าเห็นน้ำเงินแล้วก็แต่ทุกคนต้องมีกระทงมานะแต่ทุกคนต้องมีกระทงภาพบังคับอันนั้นคือภาพบังคับก่อนว่าต้องมีรูปกระทงในโทรศัพท์หรือไม่ก็เป็นรูปกระทงเอ้ยแล้วก็อีกมิชชั่นหนึ่งทุกคนจำสคริปต์ได้หรือยังยากไปยากเหรอยากจริงเหรอยากกับคือฉันไม่ให้เธอพูดเอ้าพี่แฟงท่องได้ยังครับทุกคนฝากช่องตลกอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมต้องไปกลับไปอ่านที่ผมเขียนไว้ไหมจริงแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ว่าถ้าทำกระทงไปหลังจบงานฟังมารับไปด้วยนะเขาบอกอยากอยู่ใกล้ๆมากจะตามไปทุกงานเลยนี่ไกลเป็น 1,000 กิโลเมตรไม่เป็นไรดูอะไรก็ได้ฝากปากช้างมาใกล้ๆค่อยมากันครับฝากช้างทองครับก็ทุกคนสามารถติดตามพวกเรา DY ได้ทางช่องทาง Official DY นะครับเฮ้ยผมว่าประมาณนั้นแหละอยากฟังน้องป๊อปพูดช้างท่องสดๆค่ะต้องมาเป็นรอบป๊อปถ้ามาเป็นรอบป๊อปจะฟังเพิ่งปีนี้ออกตำแหน่งการฝากช่องทางการติดตามเดี๋ยวปีหน้าเราจะค้ากันใหม่เราจะแบบสุ่มกันใหม่ว่าแบบใครจะได้บทนี้ไปพูดให้ปีละคนพองั้นผมขอบทแบบสวัสดีครับพวกเราดีวายไม่ได้อันนั้นพร้อมกันเหลือคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นน้อยใจอ๋อพอเราอยากพูดสวัสดีแหมพูดไปวันนี้ให้ถือไมค์ไม่พูดเลย ออกทุกคนฟ้องหน่อยได้ปะวันนี้ไปงานมาแหมก็แบบว่าเอ้ยอยากสัมภาษณ์สดใช่ปะแล้วก็เอาแล้วเห็นแล้วเขาพี่ทีมงานเขาเดินมาบอกเดี๋ยวเขาจะเดินมาสัมภาษณ์นะแล้วก็โอเคนี่ก็บอกป๋อพูดก็ไม่พี่แบงค์พูดก็บอกไม่ได้เป็นเสียงมันไม่ได้ในนี้สิมันเป็นเป็ดเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เอาแล้วล็อกแรกพอเขาจะเริ่มเดินมา
ไอ้ป๋อเปิดตัวฟุ๊บเปิดตัวให้นี่เลยนี่ก็แล้วเขาก็ยื่นมาใหม่มานี่ก็ไม่รับนี่ก็ป๋อรับเลยรับมีมาอยู่2อันต่างรับไปอันนึงปุ๊บแล้วไอ้ป๋อก็รับโดยเป็นแบบไม่ได้เต็มใจที่แบบว่าอยากจะทำเพราะปกติไม่ค่อยพูดก็เลยถูกรับใหม่ไว้เขาถามมาต่างตอบแล้วก็เขาถามอีกต่างตอบต่างตอบอีกแล้วไม่ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนกำลังจะลงทะเบียนไงแต่ว่าพี่ต่างลงแล้วไงเปิดถือไว้ให้แบบเพราะว่าโดนถือไปแล้วแต่ไม่พูดละไม่รู้จะพูดอะไรไม่คือเขาอะบอกว่าเขาถามว่าได้กดอีโมจิอะไรไปตอนลงทะเบียนใช่ไหมแล้วผมอะสแกนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำก็เรียกยังไม่รู้ไงพูดบ้างคือ อ๋อสงสารน้องป๋อมันต้องช่วยทำมาหากินได้แล้วพูดหน่อยเขาบอกว่าพูดทนไม่ได้ที่น้องแฟงคว้างใหม่มาจัดเองเลยเราภูมิแพ้ไงเราเป็นภูมิแพ้กรุงเทพอะวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้พูดไม่ได้จาอะไรกับใครเลยอะที่แฟนเยอะๆนี่พูดเยอะแล้วเมื่อก่อนออกเสียงไม่เป็นเลยต้องจับพูดกอไก่ขอไข่ขอควายเมื่อก่อนไปย้อนดูในไลฟ์ดิหลังๆอะแรกๆอะแทบจะไม่พูดเลยหรอใช่สงสารใช่นี่ก็สงสารตัวเองเหมือนตอนนั้นพูดอยู่คนเดียวทั้งไลฟ์เลยพูดเป็น2ชั่วโมงก็เหมือนพูดอยู่คนเดียวพูดเหมือนเป็นพิธีกรพูดอย่างเดียวเลยเขาไม่ตอบเขาตอบทีละคำมาถึงตอนไหนนะเมื่อก่อนตอนไหนตอนไลฟ์ใช่ ไม่ตอบทีละคำเออจริงเมื่อก่อนพูดทีละคำครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเก่งครับเก่งใน Twitter เฮ้ยเน้นพูดเน้นพิมพ์พิมพ์เก่งเฮ้ยตอนนี้ผมก็พูดเถอะไม่ค่อยปากแจ๋วเหมือนใน X เท่าไหร่เลยใน X เขาเลยมันแบบไม่เถอะพี่แฟงผมก็เหมือนกันอะเนี่ยนี่ว่าตอนตอบเป็นเฮนดีพูดน้อยกว่านี้จริงพี่แฟงที่ผมพูดเยอะขึ้นเยอะนะน้องกำลังหัดพูดจริงทุกคนผมกำลังฝึกออกเสียงอยู่ครับยาอาชีพอย่าตีกันเลยล้อเล่นแกล้งเฉยแกล้งเฉยวันนี้ซันนี่เฮ้ยของผมมันขาดอีกแล้วสวัสดีครับน้องแฟนน้องแฟนรับบทเป็นใช่แล้วรับบทเป็นโอ้แต่ว่าคนที่บอกว่าตอนปอบเป็นเทรนนีนี่โคตรนานมากเลยฮะตามมากี่ปีแล้วเนี่ย30ปีเหรอตามมา30ปีเลยโหพี่แฟงยังไม่เกิดในตอนนั้นน่ะเพิ่งเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วเองอ๋อโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฉันพูดดูไม่ค่อยมีสาระเลยรู้สึกเลยพอเป็นภูมิแพ้แล้วมันเหมือนอ๋องอ่ะมันแบบไม่พี่แฟงไม่เป็นภูมิแพ้พี่แฟงก็ไม่ค่อยมีสาระแล้วกันแตกกว่าเดิมอีกอันนั้นชิดได้โอ้นับรวมตอน MBO โอ้นานอยู่นะใครทันป่อ MBO นี่คืองงกันแล้วในไลฟ์งงกันแล้วว่าป่อเคยอยู่ MBO โอ้โหม.3ทุกคนเป็นฮาโลกอ่ะ2017ฉันว่าลายฉันว่ามันต้องขึ้นชาแน่เลยเธออะไรนะใช่ไหมไม่ถึงแบบคือฉันน่ะเห็นคอมเมนต์ทุกคนเพิ่งขึ้นแต่ฉันไม่รู้มันเป็นท็อปิกเดียวกับที่ฉันพูดหรือเปล่าแต่ฉันอ่านเอ้ยแต่ผมมันน่าจะขึ้นชาแหละใช่ไหมตามน้องป๋องตัดเทนนี้แล้วก็มาลาเซคอนแล้วก็มาดีวายโอ้ขอบคุณนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับใช่แล้วใช่แล้วน้องป๋อขยับไปหน่อยใจไม่ดีโอเคครับ
เบื่อมุกนี้ไปโอเคผมปิดกล้องแล้วบ๊ายบายทุกคนอ๋อเลดเปิดเดี๋ยวนี้ออกมาเร็วนับหนึ่งออกมาเร็วโอเคเขาบอกเหมือนว่าอาปาก้าน้อยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะไม่ล่ะต้องไปไม่ล่ะเสียงขึ้นจมูกสุดๆทุกคนรู้สึกไหมเสียงขึ้นจมูกอ่ะนิดหน่อยว้าวหวัดดีจ้ารู้จักดีวายเพลงโชก้าเลยนะฟังครั้งแรกเพราะมากจนต้องไปดูว่าใครร้องขอบคุณครับทุกคนได้ทุกคนเคยเห็นชาเลนจ์โชก้าแล้วครับที่เต้นนั่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 นชูกะชูกะนั่น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 ชูกะชูกะนาวิมาชูกะบีอาวอชโคโลกาแต่เล่นจนลืมไปแล้วอะแล้วขณะวันก่อนที่ไปที่บางกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็กับเพื่อนเลสปินแล้วก็เคทีบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเต้นนี่ไงเดี๋ยวเต้นชาเลนจ์เป็นแค่ชาเลนจ์กันแล้วก็เต้นไงนะชาเลนจ์แบบยึกกอดตะโกอ๋อสวัสดีจ้าจะมีโอกาสพาน้องชูการมาเล่นที่รังสิตไหมอยากไปนะอยากไปนะบอกมหาลัยติดต่อติดต่อคนหลอกแล้วเดี๋ยวครับไปเลยใช่ครับเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวไปเลยสวัสดีครับทุกคนทุกคนต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับช่วงนี้ป่วยกันเยอะอยู่นะใช่ทุกคนช่วงนี้คนรอบตัวป่วยเยอะเยอะมากดูแลสุขภาพด้วยนะกินน้ำเยอะนอนเยอะบอกตัวเองที่แฟนไม่ภูมิแพ้เฉยๆอาจจะไม่ทันวันดีครับคุณอินวันดีครับแต่ฝากหลายวันแล้วนะที่เป็นฝากเพลงอินด้วยนะทุกคนฝากด้วยนะครับพูดไม่ออกสวัสดีครับ DY พี่ DY มีโอกาสมาเล่นในหัวใจเราไหมคะได้พี่เคยถ่ายรูปกันไหมคะเคยเคยอยู่นะคืออะไรเคยอยู่นะไม่รู้เขาถามว่าเคยถ่ายรูปครับเคยสวัสดีทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปเป่าผมแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำใครมาวันจันทร์ก็มาเจอกันวันจันทร์นะใครมาเมนโลป๊อปก็เจอกันเมนโลป๊อปนะอย่าลืมกระทงที่บอกด้วยอย่าลืมกระทงใส่เสื้อชุดติมสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็อย่าลืมสคริปต์ผมนะครับตาจะปิดแล้วแต่วันนี้ไฟในนะทุกคนทำไมรีบนอนไปแล้วหรอไม่ไปแล้วเดี๋ยวคุยอีกสักชั่วโมงนั่นหรอมันบ๊ายบายเขาบอกครั้งนี้มีครั้งมาเขาบอกครั้งนี้มีถ่ายสโลว์ไหมอู้ครั้งนี้แล้วมันได้มันเป็นมันดีอยู่นะทำอะไรถ้ารอบที่แล้วแบบทำสโลว์ทำอะไรดีอ่ะทำอะไรอ่ะฟีลแบบเผลอๆแล้วฮะอ๋อจังหวะหันอ่ะหันมา หันมาสบตา ทุกคนหมายถึงว่ารอบที่แล้วเราแบบเราหล่อสโลใช่ป่ะรอบนี้เราแบบว่าเดี๋ยวเราแบบ3 2 1แล้วแบบฮะเอ้าเผลอๆเรียกพี่เหรอคะเนี่ยเรียกพี่เหรอครับเป็นแอคชั่นอีกได้ป่ะ
เคโอเคโอเคมันต้องพร้อมกันวะพี่มันต้องพร้อมกันอ่ะโอเคโอเคสมมุติอ่ะ3 2 1อ๋อต้องเผื่อใช่ไหมที่ผมไม่เผื่อมาตลกอ่ะนึกถึงวันนี้เลยก็พยายามจะคีปคูลตามแบรนด์ที่ไปงานวันนี้แล้วพอหันมามองหน้าทำไมตลกอ๋อตอนที่เราขึ้นไปถ่ายรูปเลยดีใช่ไหมพยายามจะดิ้งแหละพยายามสงบเงียบอารมณ์แล้วก็แบบอินเนอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนถ่ายรูปแล้วก็คือแบบว่าเราคุยกันเราแบบเอ้ยแบบเวลาขึ้นแบบเราก็จะต้องแบบนิดนึงแบบว่าสายตรงสายตามันก็ต้องมาใช่ป่ะล่ะมีมาดหน่อยๆเออมันก็ต้องแบบมาอย่างงี้ไม่มองครับไม่ตอบแต่ละคนไม่ครับเผลอแบบเอ๊ะเผลอแบบเอ๊ะเหรอใหม่นะเมื่อกี้มันตั้งใจไปตั้งใจไปเหรออืมตั้งใจเป็นไรฮะอะไรนะครับฮะอะไรนะครับเรียกพี่เหรอถ่ายไปเนี่ยวันนี้จะถ่ายไปนะครับยังไม่พูดเลยโอเคหยุดดิเนี่ยพอมันจะทายทายไลฟ์มันจะตลกอีกแล้วหยุดแอคสักแป๊บนึงยากละเพราะไอ้คนแอคมันไม่ค่อยเข้ามาอยู่ด้วยอ๋อว่าต่างตลกวันนี้พิธีกรเขาถามว่าหลักว่าจะซื้อของอะไรให้แฟนคลับอะไรสักอย่างว่าต่างว่าขอซื้อเองก่อนอะไรออกอะไรก็ไม่รู้คือถ้าไม่ใช่หมอตักตอบอย่างนี้ไม่ได้ล่ะมันจะแบบงงๆหน่อยแบบถ้าอยู่ดีเป็นเราตอบแบบว่าอยากซื้ออะไรของขวัญให้คนแบบรู้จักใช่ครับอ๋อผมอยากซื้ออะไรแต่ทำเป็นหมอขอซื้อให้ตัวเองก่อนแล้วกันคนแรกเบอร์หนึ่งจริงอ้าวหลุดเฉยอ้าวทำไมหลุดอ่ะอ้าวให้เฉยตุยเมื่อกี้มือผมเผลอเลื่อนไปข้างๆน้องหนีไปแล้วเดี๋ยวกันไหนนะเป็น30แล้วกันอ่ะ30เลยเหรอไปแหละ25 25คนอยากทำสเปซเหมือนกันแต่กำลังขอคิดก่อนเอออยากทำสเปซหวานหวานเราไม่รู้ทุกคนอยากไม่แน่ใจระหว่างไลฟ์กับสเปซอันไหนจะเอนเตอร์เทนกว่ากันผมว่าคนละฟิลอะแต่ว่าผมก็แอบคิดถึงสเปซเหมือนกันนะก็คิดถึงอยู่แบบสเปซแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็นั่งเกินแล้วก็นั่งพูดโอ้สเปซตั้งแต่นั่งขึ้นไปยันระเบียงออกแบบออกไปนั่งพูดระเบียงก็แล้วออกมานั่งห้องก็แล้วไม่จบ ทั้งเกินไม่จบเมื่อไหร่จะปิดสเปซเมื่อไหร่จะปิดสเปซสลับกันไปมาก็น่าสนใจสเปซก็น่าสนใจสเปซโหสเปซจริงติดแอคไงพอไลฟ์อ่ะเออไลฟ์ติดแอคอ่ะไลฟ์มันแบบ อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี้สมัยก่อนอันนี้ยังดีแล้วนะเดี๋ยวนี้พูดแล้วเมื่อก่อนอยู่แค่นี้ทั้งไลฟ์ไม่เมื่อก่อนผมแบบไม่ได้แอดมันแค่ไม่พูดเมื่อก่อนรู้สึกว่าเวลาไลฟ์เหมือนผมมานั่งฟังพี่ๆพูดเออมานั่งดูเหมือนเป็นผู้ชมท่านหนึ่ง
ผู้ชมแบบเป็นรีแอคชั่นจากผู้ชมทางบ้านอีกรอบนึงว่าผู้ชมทางบ้านรู้สึกแบบใดแล้วก็หลับในบางวันเออหลับในไลฟ์เอ้ยไม่สเปซก็เคยหลับงงอ่ะเออผมเคยหลับในสเปซแล้วพี่ปิ่นมาปลุกแอคใหญ่ของแท้จริงปอบพูดไม่ทันจริงเมื่อก่อนปอบพูดไม่ทันนี่พวกแม่ดีวายการละครดีวายการละครอะไรไม่รู้แบบฟิลชาเลนจ์แบบละครจริงละครคุณธรรมของคนบทแบบท่านประธานอะไรเงี้ยท่านประธานละครคุณธรรมคุณเล่นตามดีวายซีอยู่ออนเอ้าพูดไปเออเดี๋ยวทำจริงนะเออเนี่ยพลอตโปรดักชั่นดีวายกันละครเดี๋ยวว่าจะทำสเปซนะแต่น่าจะทำสเปซลาไอคอนเอ้ยเราครบรอบกันครบรอบปีหน้ามกราปีหน้าเลยอ๋อมกราจบรายการจบรายการใช่ถ้าจบรายการอาจจะทำครบลาไซคอนคัมแบ็ค2ปีป่ะ2ปี2ปีปีคิดถึงอ่ะพูดลอยๆพูดลอยๆก่อนยังไม่ได้ผลงานอย่าเอาไปสร้างข่าวลืออย่าเพิ่งเอาไปสร้างข่าวลือพูดลอยๆพูดแบบเป็นไอเดียเล่นๆว่าเดี๋ยวอาจจะชวนแบบเพื่อนๆมาไลฟ์คุยกันไอ้มาสเปซคุยกันอะไรอย่างงี้ยังไม่ใช่ตอนนี้นะพูดเล่นออกจากไลฟ์เต็มทวิตแล้วนะลาเซคอนจริงพูดเล่นเล่นอยากเห็นดีวากีฬาสีโอแต่ว่า EP นะสุดก็เอ้ยก่อนตัวล่าสุดก็มีเล่นกีฬาไปนะอยากเล่นกีฬากับกีฬาอยากเล่นบาสพี่แฟนก็ทำได้พี่คนเรามันเดินกันได้ปวดหัวเข่าเป็นกรรมการได้ไหมยืนเฉยๆก่อนให้ชนะเลยโอเคดิวเลยจริงปวดหลังอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะโอเคมาถึงตอนเนี้ยปวดหลังตอนเนี้ยเออโซมาแก่เลยไปไหนวัยรุ่นเกิดแล้วแก่เลยใช่เน้นเข้าร่วมใช่เน้นเข้าร่วมอย่าเพิ่งไปฮะให้ไปเหอะเราเนี่ยยังดูคลิปพี่แฟนต้องบอกเต้นเพลงลาซิคอนที่อู่บอกว่าปูหลานโอ้ตอนนั้นเด็กตรงเกินจริงอ๋อไม่ใช่แรงเกินด้วยนะตรงเกินถึง30แล้วต้องไปแล้วบ๊ายบายครับทุกคนฝันดีนะครับถ่ายรูปเจอกันวันจันทร์ถ่ายรูปไม่เอาเราไม่น่ารักแหละทำไมอ่ะน่ารักเยอะแหละอ่ะอ๋อหมายถึงแบบไม่โพสแบบน่ารักแล้วใช่ไหมโพสอะไรดีโพสอะไรดีอ่ะเราหลับโพสแบบอินเนอร์แบบทำวันนี้ที่ถ่ายรูปไหมแบบเวลากล้องมาเขาจะมีมี2บีบบีบแรกก็คือตึงๆไปเลยเลยเอาแบบตึงๆได้เลยอ่ะแล้วพอพูดว่าเอ้ยยิ้มได้ตลกได้แล้วก็พวกเราเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนงั้นเอาแอคแรกแบบว่าตึงๆก่อนตึงๆแบบตามสไตล์อะไรยังอ่ะอะไรยังหนึ่งอ่ะโอเคหนึ่งสองสามอะไรนะมองกล้องได้มองกล้องได้โอเค
หนึ่งสองสามต้องมาทำตอนนี้แล้วหนุ่มสักแปลกแล้วก็แล้วมันก็จะเป็นประมาณเดียวทุกคนเพราะว่าเวลาเราทำตัวทำแบบตึงๆใช่ไหมมันก็จะแบบเราก็จะเริ่มขำในใจแล้วก็อีกม้วนนึงมันก็จะแบบมืออมยิ้มหน่อยอมยิ้มหน่อยอมยิ้มแล้วก็เฮฮา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 ต้องมาพอเลยเหนื่อยแล้วเออไปเถอะไปหยุดแอคหยุดแอคก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามา Friday Night Talk ครั้งที่2ของเรานะครับผมก็วันนี้แขกรับเชิญของเรามีแค่นี้เพราะไม่มีใครมาเลยสักคนไม่รู้ไปไหนกันพักผ่อนแล้วแหละทุกคนน่าจะไปนอนกันหมดแล้วก็วันนี้จบกันที่เท่านี้เดี๋ยววันหน้าจะพาแขกรับเชิญมาอีกใน Friday Night Talk รอบต่อไปบางทีมันอาจจะเป็น Monday Talk บ้างก็ให้มันเป็นเรื่องของวันนั้นก็โอเคไว้เจอกันรอบหน้านะครับผมก็พระชินวังโศกขอตัวลาไปก่อนฮะได้ยินแม่ผมขำวะแม่ผมขำดังมากดังเข้าในห้องในห้องผมมาดูอยู่อ่ะมาชอบเหรอมาชอบมุกไหนพอแล้วโอเคคนรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วแหละก็ดูแลตัวเองกันนะครับแล้วก็จะได้รักษาสุขภาพแล้วก็มาเจอกันที่งานนะครับผมก็วันจันทร์นี้มีงานแล้วก็ไปเจอกันได้ที่เอ็มคอร์เทียก็27ไปเจอกันได้ที่เมโลป๊อปเดอะสตรีทเมโลป๊อปเดอะสตรีทใช่ป่ะใช่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 เวลายังไม่ออกก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมก็เอ็มคอร์เทียวันจันทร์นี้เจอกันอย่างแน่นอนแล้วก็ DY on beat ปล่อยแล้ว EP 3ครับผมกับ 3D ก็ไปดูกันได้ฝาก DY อะไรดีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้ส่วนใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยเขาเรียกอะไรยังไม่รู้ว่า DY คืออะไรก็ไปดู Y DY ได้ครบทุก EP แล้วใช่ก็อยากดูอะไรแปลกๆเข้าไปดูใน TikTok DY ครับผมมีเท่ก็มีตลกก็น่ารักก็ไปรอดูกันได้ครับก็อยากให้ DY ทำอะไรก็เขียนในแฮชแท็ก DY ครับผมรออ่านอยู่นะครับเฮ้ยเขาบอกว่า official device บอกมาแล้วเมโลป๊อปนะครับ2โมง55ก็ไปรอติดตามได้มาเจอกันได้นะครับกับชุดสีฟ้ากับกระทงนะแล้วก็สคริปต์ของผมด้วยแล้วมาถ่ายรูปไปด้วยกันกับกระทงนะครับอย่าลืม hashtag dy นะครับผมติด hashtag dy แชร์ได้พูดคุยกันได้คุยเล่นได้นอกเรื่องได้ไม่ต้องเกี่ยวดีวายก็แท็กนะครับได้มั้ยนะได้ค่ะได้นะโอเคป่ะลงบ๊ายบายครับครับ